ก็จะมาทำคลิปสะอาด VS สกปรกนะคะใน EP ที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่าฟิล์มกับฟิล์มนะคะจะเล่นเป็นคนสะอาดนะคะค่ะแล้วใครจะเป็นคนสกปรกใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพี่ฟิล์มวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างก็ดีนะน้องฟิวก็เรียนปกติแหละแต่ของพี่เรียนยากอ่ะวันนี้สอบเหรอไม่ก็เรียนปกติแหละแล้วน้องฟิวอ่ะวันนี้เหรอคะมีวิชาโซวันนี้ขอเทสด้วยค่ะเทสอ่านชิวชิวแล้วว่าต่อน้องฟิววันนี้สนุกมากเลยนะมีกีฬาสีด้วยชิวเป็นไรไหมพี่ฟิล์มจามเฉยน้องฟิลช่วงนี้เรียนกีตาร์เป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะมันจับคอร์ดได้เลยเล่นเป็นแล้วใช่ไหมไกลแล้วค่ะจับคอร์ดถูกปะเนี่ยถูกเอ็มน้อยมั้งจิ้วจิ้วทำไมไม่ปิดปากน้องฟิลลืมค่ะโอ้โหเฉลยไม่เป็นไรน้องฟิลนิดเดียวเดียวเนี่ยใช่ค่ะแต่เล่นกีตาร์นี่มันมากเลยค่ะพี่ฟิลแบบเล่นกีตาร์หรือเล่นอะไรเนี่ยอันนั้นบอกให้ปิดปากค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะปิดให้สกปรกอ่ะน้องฟิลช่วงนี้มีเกมอะไรสนุกสนุกให้พี่เล่นบ้างปะมันก็สนุกทุกเกมนะพี่ฟิล์มน้องฟิลพี่ว่าช่วงนี้เกมกำลังฮอตเลยเกมที่แต่งตัวใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยใช่พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นอะไรอ่ะโอ้พี่ปวดตดนิดหน่อยตดตรงนี้เลยไม่ได้น้องฟิลเดี๋ยวต้นไม้ตายพี่มาพี่ขอไปตดกันนะไม่เห็นเป็นไรเลยตดตรงนี้ก็ได้ไม่เอาพี่รักสิ่งแวดล้อมตดไปต้นไม้ตายทั้งแถบอ่ะพี่มาไปเลยต้องตดนอกบ้านนะเนี่ยเดี๋ยวเหม็นในบ้านโอ้ยแค่นี้ก็โล่งละสบายท้องไปดีกว่าหาน้องฟิลกรรมหรือเปล่าไม่มีนะน้องฟิวเพราะกีฬาสีเขาผ่านมาแล้วไงช่วงนี้ก็ต้องติวโอเน็ตไงสำหรับม.3แล้วก็ม.6ค่ะน้องฟิวมีค่ะวันคริสต์มาสต้องแสดงด้วยพี่โรงเรียนคริสต์มาสเขาสอบกันนะอ๋อน้องฟิวเป็นไรอ่ะโอ้ยโอ้ my god น้องฟิวตดขนาดนี้ไปขี้เหอะไส้เน่าแล้วมั้งไม่เอาอ่ะน้องฟิวยังไม่ปวดโอ้ my god my godต้นไม้ตายแน่สบายท้องน้องฟิววันนี้พี่ไม่เล่นนะเดี๋ยวพี่ต้องทำการบ้านหรอเสียดายจังน้องฟิวจะเล่นอะไรอ่ะดูดิการบ้านพี่เยอะมากเลยนะเหลือตั้งหลายอ่ะน้องฟิวพี่ต้องทำการบ้านนะพี่ต้องใช้ของหลายอย่างมากเลยปากกาดำปากกาสีเอาไว้ไฮไลท์ดินสอปากกาน้ำเงินอยู่ไหนนะเอาใช้สีเขียวแล้วกันพี่ฟิล์มทำไมโต๊ะเครื่องเขียนพี่ฟิล์มสะอาดจังไม่มีฝุ่นเลยเอ้าน้องฟิลโต๊ะเครื่องเขียนใครเขาจะปล่อยให้รกรุงรังล่ะมันก็ต้องมีพื้นที่ในการทำการบ้านบ้างนี่เวลาเราใช้เห็นไหมเวลาเราจะหาของจะได้หาง่ายมีเนื้อที่ในการวางหนังสือสมุดไงเนี่ยพี่ก็จะมีเขียนไว้คณิตม.ปลายเอาไว้อ่านแล้วก็เอาไว้ทำพี่ฟิล์มใช้โต๊ะของน้องฟิลไหมโต๊ะของน้องฟิลก็สะอาดนะไม่เป็นไรหรอกน้องฟิลพี่ชอบโต๊ะพี่มากกว่าหาของง่ายดีนะของน้องฟิลก็มีที่นะเยอะแยะเลยไม่เป็นไรหรอกเกรงใจไม่เอาหรอไม่เอาแล้วแต่นะไม่เอาหรอกโต๊ะพี่ฟิล์มนี่สะอาดจริงๆมีฝุ่นเลยน้องฟิลมีการบ้านที่พี่สอนใช่ไหมใช่ค่ะวิชาสุขศึกษาและไหนอะการบ้านน้องฟิลพี่จะได้สอนอยู่ตรงนี้ค่ะอย่าน้องฟิลหยิบให้พี่ฟิลอยู่ตรงนี้แหละไหนน้องฟิลพี่เห็นมีแต่ขยะหูเต็มโต๊ะไปหมดเลยเอ๊หายไปไหนนะจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้นี่มันจะอยู่ในนี้ใช่ไหมน้องฟิลใช่ค่ะน้องฟิลนี่มันโต๊ะหรือถังขยะโต๊ะค่ะสะอาดที่สุดแล้วนะโอ้นี่สะอาดแล้วเหรอใช่ค่ะมองไปทางไหนพี่ก็เห็นมันมีแต่ขยะนี่มันไม่ใช่ขยะค่ะแล้วมันคืออะไรคะโต๊ะเขียนหนังสือมันอยู่แถวนี้แหละค่ะแป๊บนึงนะอะไรเงี้ย
อุปกรณ์การเรียนแทบไม่มีเลยนะประตูอะไรเนี่ยน้ำมันมวยสเปรย์ขวดน้ำโหเหมือนค้างคืนไปเลยน้ำแบบวีน้องฟิลนี่มันโต๊ะหรืออะไรเนี่ยทำไมสกปรกขนาดนี้น้องฟิลก็เริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ามันเริ่มสกปรกนิดนึงพี่ฟิลไม่ต้องสอนหนูแล้วอย่าค่อยทำก็ได้น้องฟิลดูโต๊ะดิน้ำมันมวยอะไรเนี่ยกระป๋องเอสอะไรอ๋อฟิลกินแล้วยังไม่ทิ้งอะค่ะแล้วฟิลเลยวางๆไว้นี่แหละสกปรกฟิลเดี๋ยวมดก็ขึ้นไม่ขึ้นอันนี้ค้างมา3วันแล้วยังไม่ขึ้นเลยดีใจจังเลยแม่บอกว่าจะพาไปดูงิ้วเราต้องแต่งตัวสวยๆซะแล้วแหละชุดนี้ละกันนี่ชุดนี้แหละสวยน่ารักด้วยเป็นเดรสยาวลงมาได้อยู่เนี่ยแต่งตัวชุดนี้แหละไปดูงิ้วไปดีกว่าคืนนี้แม่จะพาไปดูงิ้วแต่ขี้เกียจหยิบชุดใหม่อ่ะหยิบชุดในตะกร้านี่แหละดีสุดแล้วไม่มีใครสนใจหรอกตัวนี้ใส่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็สวยเหมือนกันตัวนี้สวยตัวนี้สวยสีฟ้าแจ่มแจ่มดูกางเกงสิโอ้อันนี้ขายาวเข้ากันดีเอาสองตัวนี้แหละดีสุดแล้วเหม็นอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาสองตัวนี้แหละขี้เกียจไปหยิบข้างบนไปเปลี่ยนดีกว่าพี่ฟิล์มกินอะไรอยู่กินขนมโปเต้น้องฟิลน้องฟิลกินไหมไม่เป็นไรพี่ฟิล์มน้องฟิลยังไม่หิวงั้นน้องฟิลก็เล่นเกมไปแล้วกันพี่กินขนมพี่ฟิล์มขนมนี้เรียบร้อยมากเลยขนมก็กรอบแต่พี่ฟิล์มเคี้ยวเบามากเอ้าน้องฟิลเราก็ต้องมีมารยาทในการกินไงต้องค่อยๆเคี้ยวเดี๋ยวติดคอพอพี่ฟิล์มกินไม่เลอะด้วยพอน้องฟิล์มกินทีไรเลอะเต็มเสื้อไปหมดเลยน้องฟิลก็ต้องกินดีๆสิค่อยๆกินจ้าน้องฟิลกินอะไรอ่ะขนมค่ะอร่อยไหมอร่อยกินมากไม่เป็นไรน้องฟิวน้องฟิวกินไปเถอะทั้งหัวทั้งกินขนมขนมเต็มหัวแล้วมั้งเปล่าน้องฟิวอร่อยเด็ดนะไม่ฟิวไม่เอาหน่อยหรอไม่เป็นไรหรอกน้องฟิวพี่ยังไม่หิวรับจ้ะอร่อยจังขอเช็ดหน่อยนะเดี๋ยวน้องฟิวอะไรเนี่ยมาเช็ดไอ้ทำอะไรมาแค่ขี้มูกมาไม่เป็นอุ้ยน้องฟิวสกปรกอ่ะทำไมไม่ไปล้างมือเนี่ยแค่ขี้มูกเสร็จหยิบขนมต่ออีหนูขี้เกียจไปอ่ะไกลก็ไกลสกปรกแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะได้มาทำคลิปสะอาด vs สกปรกนะคะเป็น EP ที่2ค่ะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยนะคะฟิล์มแนะนำเลยว่าอยากให้เป็นเด็กสะอาดมากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าสกปรกปุ๊บจะเป็นเหมือนน้องฟิลถูกต้องแล้วแบบกินขนมไม่ยอมล้างมือคือแบบจับหัวเสร็จหยิบขนมหยิบขนมเสร็จขี้มูกคือแบบสกปรกมากนะคะเราควรจะแบบว่ารักษาความสะอาดให้มากที่สุดเลยนะค่ะและอย่างโต๊ะอย่างเงี้ยก็ควรจัดให้เป็นระเบียบนะคะไม่ใช่กองมีแต่ขยะเต็มไปหมดแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันถูกต้องค่ะไม่ใช่แบบโล่งๆไม่มีที่เขียนหนังสือและน้องฟิลเนี่ยเห็นว่าตอนสกปรกเวลาแต่งตัวโอ้เน่ามากนะคะแล้วก็ควรใส่เสื้อผ้าที่แบบสะอาดๆเนาะที่แบบซักแล้วเพราะว่าถ้าแบบใส่ของเก่าเนี่ยมันก็จะคันเนาะถ้าแบบเป็นผื่นอะไรเงี้ยบางคนใช่ค่ะแล้วฟิล์มนะคะก็อยากจะแนะนำให้น้องๆนะคะเป็นคนที่แบบรักความสะอาดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย